เนี่ยวันนั้นทาครีมทาคอเนี่ยเห็นป่ะเป็นผื่นขึ้นเออตอนนี้พี่จ๋ามีแฟนหรือยังคะพอดีว่าหนูชอบพี่จ๋ามากจะติดต่อพี่ทางไหนได้อันนี้มีคนถามเดี๋ยวก็ทักพี่มาว่าจ๋าหน้าท้องเอาใจพี่ไปเลยเอาใจพี่ไปเลยเอาใจพี่ไปเลยพวกเราพร้อมทุกเรื่องที่อยากรู้กล้าถามกล้าตอบ18บวกก็ตอบได้ใน Q&A ก็ถามมาเด้สวัสดีค่ะทุกคนและนี่คือจิ๊บปวา Q&A ก็ถามมาเด้วันนี้นะฮะพวกเรา2คนก็อยู่กับพี่ทิพย์กับพี่จ๋าว่าใครโกกว่ากันแล้วพี่ทิพย์บอกว่าพี่จ๋าโกกว่าพี่จ๋ามีความคิดเห็นยังไงคะไม่ได้โกยังไงพี่ทิพย์บอกว่าไงวันนั้นสมมติว่าจะไปกินข้าวแกงพอไปถึงตลาดเสร็จปุ๊บเดินผ่านร้านข้าวแกงไปร้านโจ๊กจะไปกินโจ๊กก็กินโจ๊กแต่ถ้าไปกินข้าวแกงว่าคนเยอะก็เปลี่ยนร้านเลยแสดงว่าจ๋ากำลังจะบอกว่าพี่ทิศโกกว่าจ๋าพี่ทิศโกกว่าก็จะแบบมีแบบเนี่ยวันนี้นัดคนนี้ไปกินข้าวนะแล้วก็จะไปกินที่ร้านนี้สุดท้ายก็แบบสุดท้ายเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปอะไรอย่างงี้คือแบบสาวเลื่อนนัดสาวไปต่างจังหวัดแสดงว่าฟังมาแล้วเราเป็นคนกลางนะเราตัดสินแล้วสรุปคำถามนี้คือจ๋าโกกว่าพี่จ๋ากับพี่ชิดใครมีเสน่ห์กว่ากันคะยากตรงที่ว่าไม่ค่อยมีพอๆกันของพี่ทิศเนี่ยเขาออกแนวแบบเสน่ห์แบบบ้านๆง่ายๆง่ายๆบ้านๆคือเขาเป็นคนดูซื่อๆเสน่ห์ซื่อๆของพี่ทิศซื่อๆแล้วแบบเขาเป็นแบบคนที่แบบมีมาดนิดนึงแบบมีสวักอะแบบอ๋อไม่อะไรอย่างเงี้ยเวลาพี่ทิศเล่าเรื่องหรือพูดเกี่ยวกับอะไรมันเป็นคนน่าฟังแล้วเราฟังไปครบเรื่องปุ๊บเราจะไม่เข้าใจเสน่ห์ของจ๋าอยู่ที่จ๋าเป็นคนหัวเราะง่ายเครียดก็หัวเราะแล้วก็เป็นคนแบบเทคแคร์เทคแคร์คนนั้นคนนี้คนนู้นแบบตลอดใช่บางทีเทคแคร์เกินไปก็เทคแคร์ตามที่ทำได้เท่าที่ทำได้ก็อยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาแบบโอเคสบายกับสิ่งที่เราทำให้ใส่ใจใส่ใจนี่แหละเป็นเสน่ห์ของจ๋านะตอนนี้ดูแลตัวเองเนี่ยคิดว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างครีมทาไหมทาครีมดูแลตัวเองอ่ะบางครั้งบางครั้งนั่นมันแพ้ง่ายไงใช่ไหมเนี่ยวันนั้นทาครีมทาคอเนี่ยเห็นป่ะเป็นผื่นขึ้นเออถามมาเด้คำถามที่3ว่ามาถ้าพี่กายมีแฟนหลายคนได้โดยที่พี่ฮารุไม่ว่าอะไรพี่กายอยากจะมีแฟนกี่คนคะแล้วพี่จ๋าอยากจะมีแฟนกี่คนอ่ะต้องพี่กายกับจ๋าก็มีแค่ฮารุคนเดียวนี่แหละคือการมีคนคุยหลายๆคนเนี่ยมันไม่ได้อะไรนะมันไม่ได้เพิ่มความสุขมากแต่มันเพิ่มความวุ่นวายขึ้นเยอะแค่ฮารุคนเดียวมันก็วุ่นวายมากแล้วไม่อันนี้พูดตรงๆถ้าใครเคยมีแฟนหลายๆคนจะรู้เลยว่าแบบการมีหลายๆคนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ว่ากันหรืออะไรกันนะมันวุ่นวายจริงๆไหนจะเทคแคร์คนนั้นเทคแคร์คนนี้เดี๋ยวพูดชื่อคนนั้นผิดสลับไปโอ้คุณๆน้องคนนั้นไม่ถึงนะจ๋าก็เลยเรียกทุกคนว่าพี่รักและไม่ก็นั่นแหละง่ายดีเรียกถ้ามีแฟนหลายคนถ้ามีแฟนหลายคนถ้าในการศึกษาก็คุยได้หมดอะแต่ถ้าสมมติเลือกที่จะคบใครแล้วก็คุยแค่คนเดียวนี่คือถ้าตอบคำถามง่ายๆก็คืออยากคุยหลายๆคนนะตอนนี้อยากเลือกคนที่ใช่แล้วต้องมาคุยคนเดียวใช่ประมาณนั้นใช่ไหมถูกตอนนี้ถูกใช่หล่อมากจ๋าถามมาเด้พี่จ๋ามีแฟนหรือยังคะพอดีว่าหนูชอบพี่จ๋ามากจะติดต่อพ
พี่ทางไหนได้บ้างอันนี้มีคนถามเดี๋ยวโอ้ยบอกเขาไปว่าล่าสุดเราไปทำอะไรมาไปทำหน้าทองมาไปเสริมเสน่ห์เสริมอะไรแบบให้คนแบบรักให้เอ็นดูติดต่ออะไรไปหรือทำงานอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบมีเสน่ห์อะไรกันแล้วคิดว่าได้ผลไหมผ่านมาได้กี่วันมั่นใจเลยเอาดีโอ้รู้สึกดีตั้งแต่แวะคาเฟ่มาแล้วเยี่ยมไม่น่ามั่นใจขนาดนั้นนะก็คุยได้ก็ถ้าอยากคุยแต่ยังไม่มีแฟนก็คุยใน IG จ๋าสามมาร์คโปรไฟล์ว่าโฟโตกราฟเฟอร์ซิสเตอร์และฟิงเกอร์ก็ทักพี่มาว่าจ๋าหน้าท้องเอาใจให้ไปเลยเอาใจให้ไปเลยเอาใจให้ไปเลยถามมาเด้พี่สอนจีบคนที่เราปลื้มมากๆหน่อยค่ะประโยคที่คิดว่ามัดใจเขาได้แน่นอนหนูจะเอาไปใช้จีบเขาบ้างสำหรับกายนะกายบอกโทษนะคือพี่ชอบเราพูดตรงๆไปเลยพี่ชอบเราเข้าใจว่าอาจจะยังไม่ได้สนิทกันหรืออะไรแต่ถ้าจะบอกกลับมาว่าเฮ้ยไม่รู้จักกันเลยแล้วแบบยังไม่ให้เบอร์ดีกว่าถ้าไม่ให้เบอร์แล้วจะรู้จักกันได้ยังไงนี่หรอแม่เพราะฉะนั้นแบบคีย์เวิร์ดดีขอเบอร์หน่อยจะได้ทำความรู้จักกันแล้วถ้าไม่โอเคก็ไม่เป็นไรแล้วเอาตรงๆไปเลยส่วนของหนูเนี่ยนะหนูอะถ้าสมมติว่าชอบเขานะอาจจะไม่ได้พูดให้เขารู้แต่เราจะส่งซิกให้เขารู้อะด้วยความที่เป็นผู้หญิงอะเนาะอาจจะมองอาจจะยิ้มค่ะเอาใจให้ไปเลยเออก็ประมาณนั้นแหละไม่รู้อ่ะถ้ารู้เป็นคนแบบคือจะส่งไปให้เขารู้เลยว่าเราอ่ะมองเขาอยู่นะเราชอบเขาอยู่นะแล้วถ้าเขาสนใจอ่ะแล้วเขาคิดว่าเออโอเคเดี๋ยวเขาก็เดินมาประมาณนั้นอันนี้คิดอะไรอยู่เราเครียดมากจ่อเป็นล้านอ่ะของจ๋าคือถ้าสมมติจ๋าชอบใครอ่ะถ้าเห็นใน IG หรืออย่างเงี้ยจ๋าก็จะกด follow เขาก่อนนะถ้าเขารับหรืออะไรอ่ะก็จะแกล้งแบบส่งสติ๊กเกอร์ยิ้มไปเหมือนแบบขอบคุณนะคะที่รับแอดเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาตอบกลับมาก็จะแบบอ๋อโอเคจะได้คุยกันต่อก็จะแบบส่งรูปหัวใจส่งแบบเวลาเขาลงอะไรในสตอรี่ก็จะแบบกดสติ๊กเกอร์หรืออะไรที่มันแบบแสดงความรู้สึกเราไปพอเล่นปุ๊บก็จะเพิ่มสเต็ปว่าเป็นคุยไลน์ละพอคุยไลน์แล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยๆสักพักนึงแล้วก็จะแบบแบบมีขอเบอร์หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่ว่าบางทีการแบบการได้เราได้ยินเสียงกันมันจะรู้สึกดีกว่าการพิมพ์คุยกันเอาใจให้ไปเลยแต่ช่วงหลังที่ผ่านมาแล้วเริ่มห่างกันซึ่งหนูเองก็มาคุยกับเพื่อนสนิทของหนูจนมีความรู้สึกเกินเลยเข้ามาซึ่งคนเก่าที่กำลังคบอยู่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดและคนใหม่ก็ดูแลเราดีมากหนูควรตัดสินใจกับเรื่องนี้ยังไงคะคำถามนี่มันคล้ายๆเนาะคล้ายอะไรมึงอะไรเงี้ยมึงเล่ามาก็คิดไปชีวิตมึงถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้กับเพื่อนใช่ไหมของเคสนี้คือเพื่อนเรารู้สึกดีกันคู่แล้วเขาก็ดูแลเราดีด้วยอ่ะถ้าให้ตอบตามความจริงเลยนะถ้าเรารักแฟนเราจริงอยู่แล้วอ่ะต่อให้ห่างยังไงเราก็ไม่หวั่นไหวหรอกแปลว่าตอนเนี้ยเราหวั่นไหวเราก็คบไปเลยกับเพื่อนแล้วเขาจะตัดแฟนเขาได้ไหมก็อยู่ที่ใจเขาถ้าใจเขาแข็งก็ตัดไปเลยแล้วก็คบกับคนใหม่ไปเลยแล้วเขาควรพยายามทำให้ใจแข็งแล้วตัดไหมคุณบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องพวกนี้โดยที่เขาไม่ผิดไงใจมันก็ต้องมีบ้างแหละที่แบบรักแฟนเก่าอยู่แล้วคนใหม่ที่เข้ามามันก็ดีด้วยไงบางทีมันก็เลือกไม่ได้หรอกก็ถ้าเขาคิดว่าเขาจัดการได้โดยที่มี2คนก็คุยไปเลยทั้ง2คนเลยแฟนก็มีเก็บไว้ก็คุยกันไปส่วนคนที่อยู่คนใหม่ใกล้กว่าก็ไปกินข้าวกันคุณแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าให้มันทางออกที่ดีที่สุดมันก็ควรเลือกไปเลยถ้าลองถามใจตัวเองดีกว่าว่าถ้าสมมติรักแฟนอ่ะจะเลือกคุยกับคนที่อยู่ใกล้ได้ไหมถ้าเลือกได้ก็เลือกแฟนแล้วแต่ถ้าต้องเลือกแฟนแล้วยังตัดอีกคนไม่ได้อ่ะก็คุยกับแฟนไปเลยว่ามีคนเนี้ยเข้ามาเพราะอยู่ใกล้กว่าแบบ
รับได้หรือเปล่าหรือว่าแบบแฟนโอเคไหมก็แค่คุยหรืออะไรเราไม่รู้ว่าคุยกันถึงขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุยมันเป็นแบบจริงจังเลยอ่ะก็เลิกกับแฟนไปเลยแล้วก็คบกับคนใหม่ไปเลยถ้าเป็นมุมมองของผู้ชายนะในเรื่องนี้เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอ่ะมองภาพตัวเองอยากเห็นตัวเองอยู่กับใครมากกว่ากันอยากเห็นตัวเองอยู่กับคนที่เขาดีไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ความรักอาจจะเบาบางหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะอยากเห็นภาพตัวเองอยู่กับคนที่เทคแคร์เราอยู่กับเราอะไรตลอดเวลาอันนี้ต้องถามตัวเองก่อนแต่ว่าสุดท้ายที่สุดพอถามตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยแนะนำเลยว่าให้เลือกคนใดคนหนึ่งแล้วก็บอกกับอีกคนหนึ่งที่ไม่เลือกไปเลยแล้วต้องบอกคนที่ไม่เลือกก่อนนะเพราะถ้าเราบอกคนที่เราเลือกก่อนมันเหมือนกับเราขี้ขาดกลัวว่าจะไม่ได้ทั้งคู่นึกออกไหมเราไปบอกคนที่เราจะไม่เลือกก่อนว่าเฮ้ยเราอ่ะจะพยายามไปคบกับอีกคนนึงแล้วเลิกกับเขาไปแบบจริงๆแล้วไปสตาร์ทใหม่กับอีกคนนึงหรือจะไปเก่าไปหาแฟนเก่าอันนี้ก็แล้วแต่ที่เลือกแค่ว่าต้องเลือกทางใดทางหนึ่งไม่ใช่เอามาคุย2ถ้าแฟนคุยกันรู้เรื่องแล้ว2อะไรงงไม่เข้าใจก็ถามมาเด้นี่แหละจริงปะวะ Q&A ก็ถามมาเด้เทปนี้นะสนุกสนานกับจ๋าแล้วก็ฝากรายการใหม่รายการชื่อว่าอีจ๋าพาไปไหนในช่องสมัตตามอยนะคะนี่ฝากด้วยก็จะเป็นจ๋ากับพี่ฮารุแต่จะพาพี่ฮารุไปเที่ยวไปกินไปสนุกไปเฮฮาหรือไปทำอะไรที่จ๋าอยากไปทำก็ต้องรอติดตามด้วยเน้นว่าจ๋าอยากทำเพราะรายการชื่อว่าอีจ๋าพาไปไหนก็ฝากด้วยนะประมาณนั้นแหละวันนี้พวกเราไปก่อนเนาะอย่าลืมนะสมัครตมอไปกด Subscribe ให้ด้วยเพราะว่ายอดสับของเรากำลังขึ้นรายการใหม่ขึ้นตึมเลยใช่ใช่ตอนนี้แบบรายการใหม่ขึ้นตึมแล้วแบบแขกรับเชิญของเรานี่เยอะแยะนะหลายคนแบบน่าดูมากๆพูดจริงอ่ะวันนี้พวกเราไปก่อนนะจ๊ะจ้าจิ๊บปะวะคิวเอ็ดเอ็กก็จ๋ามาเดวันนี้รายการก็จบลงแล้วนะคะก็ฟาดกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยแล้วก็ฝากติดตามรายการใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบายได้แค่นี้พวกมันพูดไม่ได้พูดอะไรดีกว่ามันคือทองแดงใช่มันพูดทองแดงก็ถามมาเด้